ครัวคุณป๋อยรายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารนะอาหารวันนี้ผมเนี่ยไปภัตตาคารคุณนวัดคุณเอาะคุณโกะหรือท่านผู้ชมเองก็ตามสั่งทั้งนั้นนะถ้ามีก็สั่งทันทีเพราะมันอร่อยและอยากกินมากแล้วไปกินที่ร้านอร่อยทุกครั้งเลยกะหล่ำปลีผัดปลาตาเดียวที่เราไปเรียกกันว่ากะหล่ำปีเค็มอะไรอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงแล้วผัดน้ำปลาเราก็จะเรียกกันอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรื่องเราจะเรียกเอากะหล่ำปีผัดน้ำปลาความจริงไม่ใช่เขาผัดจากปลาตาเดียวเค็มครับเป็นสูตรเฉพาะเลยเป็นสูตรเฉพาะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเราเกิดทำกินที่บ้านได้จะเด็ดไหมเด็ดสุดๆครับข้าวสวยร้อนๆกะหล่ำปีผัดหอมกลิ่นหอมๆโอ้โหมันซาบซึ้งใจเหลือเกินผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนเดี๋ยวๆเราต้องมาเรียนรู้วิธีการทำผมเอาไปผัดเองแล้วมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณไม่รู้สูตรและคุณไม่รู้เลยว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ไหนถูกต้องครับร้านนี้ชื่อร้านบ้านอำเภออยู่ที่ถนนพระราม3ระหว่างซอย44ถึงซอย46ครับร้านนี้ถ้าท่านไปแล้วสั่งเมนูนี้คือกะหล่ำปลีผัดปลาตาเดียวการันตีได้ครับอร่อยเด็ดสุดๆสดสุดๆทําเดี๋ยวนั้นตอนนี้วิธีการจะทำยังไงให้อร่อยวันนี้เขาจะมาบอกสูตรกับท่านผู้ชมแบบหมดเปลือกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสิทธิการมองสนธิร้านบ้านอำเภอครับสวัสดี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 ครับมาคุณสิทธิการเนี่ยมีประวัติที่ยาวนานและดีมากมีประวัติด้วยใช่ยังไงติดคุกมา3ปีเพราะคุณจั่วผมก็เล่นเลยคุณจั่วไม่ใช่ไม่ใช่แต่คุณสิทธิการเนี่ยประวัติดีมากคืออย่างนี้คุณพ่อน่ะเป็นเชฟเดิมทีเดียวคุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ทำงานที่เป็นเชฟอยู่ภัตตาคารต่างๆหลายแห่งมากดูสิแอมบาสเดอร์โฮเลนเทนอะไรเงี้ยพ่อทำนี่จริงจริงแล้วก็เป็นเชฟมาก่อนเป็นเชฟแล้วพอมารุ่นเราก็เลยเป็นยูทูบอะไรเงี้ยหรออย่างนู้นขอโทษครับโน้นเลยโน้นเลยเชฟอีซูซูแม่แต่จริงๆนะครับเมื่อคุณพ่อเป็นเชฟมาก่อนเขาก็เป็นโตโยต้าครับมาด้าเอาไหมเป็นไงล่ะพอใจไหมล่ะเอาไหมเอาเป็นเชฟเหมือนเดิมจริงๆคุณพ่อเดี๋ยวเล่าต่อนิดนึงครับตลอดเวลาที่คุณพ่อสอนคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบว่ามองอะไรก็ตามในครัวที่ง่ายๆแต่คนอื่นมองข้ามและจะทำตลอดและคุณพ่อก็จะสอนเคล็ดลับตลอดให้กับคุณสิทธิการและตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณพ่อบอกว่าสิทธิการถ้าเธอจะทำอะไรก็ตามจะเอาเงินใครก็ตามถ้าไม่ได้เอาฝีมือเข้าแลกอย่าไปเอาเงินเขาใช่ครับกับข้าวนี่คือถ้าไม่ตั้งใจทำคือคุณพ่อจะบอกเลยแนะนำเลยว่าถ้าคิดว่าจะทำเล่นๆอย่าทำขายเขาเสียเงินเรามากินเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้คือผมฟังแล้วผมจับมือแล้วปากนี่ผมขนลุกเดี๋ยวผมจับมือเขาอยู่ถ้าว่าคุณจับมือผมขนลุกไม่ได้ขนลุกฝากขอจับมือคุณพ่อด้วยคือผมขนลุกเลยพ่อลูกก็สอนกันแบบนี้แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกถ้าคนเขามีจิตใจมาอย่างนี้งานมันจะเป็นยังไงก็เลยลองไปกินที่ร้านเขาดูโอ้โหท่านผู้ชมถึงบางอ้อมันยอดเยี่ยมจริงๆเอาตัวลงบางอ้อรู้ไปรู้เลยไปรู้เลยรู้เลยรู้อยู่แล้วไม่น่าจั่วไปเลยไม่น่าจั่วไปเลยคุณสิทธิการครับรำคาญมันมากไหมครับถ้ารำคาญคุณบอกคำเดียวครับผมมีครับพี่คุณอาครับเอาเลยดีกว่าถ้าอย่างขนาดนี้ได้เราเจอกันดีคุณอาไม่ต้องครับผมว่าไอ้กะหล่ำปีมันจะเหี่ยวแล้วครับครับมาคุณท่านผู้ชมครับเมนูนี้ไม่ยากแต่มีเคล็ดลับเต็มไปหมดมาชมพร้อมๆกันเลยครับกะหล่ำปีผัดปลาตาเดียวครับนี่คือวิถุวัตถุดิบครับผมกะหล่ำปีผัดปลาตาเดียวนะครับครับเริ่มต้นทำนำปลาตาเดียวสดนี่มาแล่นะครับผมแล่นี่ก็คือพยายามให้เนื้อติดกระดูกมากที่สุดนี่นะเราแล่ปลาตาเดียวอยู่ติดบ้างติดกระดูกมากที่สุดเลยครับแล้วเราเอาแต่กระดูกแม่เนื้อใช่ไหมแล้วก็ทีนี้นะครับผมนำเกลือมาโรยเนื้อปลาโรยทั่วตัวปลาง่ายๆเหมือนทำเหมือนปลาเค็มครับผมครับโรยทั่วเลยครับผมทายทั่วเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมคือทำปลาเค็มนั่นเองโรยทั้งข้างในเนื้อปลาและโรยหนังด้วยเอาทิ้งไว้นานเท่าไหร่ครับประมาณ3ชั่วโมงครับผม3ชั่วโมงแล้วจึงเอามาล้างน้ำครับผมล้างน้ำออกคือ3ชั่วโมงเนี่ยเกลือมันจะเข้าไปซึมในเนื้อปลาแล้วและล้างออกใช่ครับล้างออกแล้วดูความสะอาดเรียบร้อยเอาไปตากแดดครับผมตากแดดครับท่านผู้ชมนี่คืออย่างไวนะครับ3วันอย่างไว3วันนี่คือ3วันยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีครับผมท่านผู้ชมถ้าไม่แห้งนะครับจะเหม็นตุจะไม่อร่อยเนี่ยพอตากแห้งมันจะแข็งกักอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมอย่างกับไม้เลยครับอย่างกับไม้เลย3วัน5วัน7วันแล้วแต่เสร็จแล้วเอามา
ฉีกเอาแต่เนื้อครับผมหนังกับกระดูกนี่เราไม่เอาเราเก็บไว้ไปทำน้ำซุปครับเอาแต่เนื้อที่เห็นอยู่นี่คือเนื้อของมันและหนังกระดูกเอาไปเก็บไว้ทำน้ำซุปใช่ครับผมตอนนี้มาทำแล้วครับทำอะไรเอาเบกกิ้งโซดาผมใส่น้ำนี่คือเบกกิ้งโซดานี่คือผงหมักนุ่มผงหมักฟูนะครับผมเพื่อเอามาล้างกระหล่ำเนี่ยครับผมตัวนี้ไม่มีไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับดีซะด้วยซ้ำคือบางทีผักมาจากตลาดเราไม่รู้ว่ามันสกปรกหรืออะไรอันนี้ตัวนี้เอาไปล้างช่วยได้ครับผมได้และแถมยังทำให้กรอบและหวานด้วยซ้ำไปนี่เอาล้างกระหล่ำใช่ครับกระหล่ำนี่ใช้อะไรก็คือกระหล่ำปีนี่ต้องใช้แกนในมันใช้แกนในหรือเขาเรียกว่าใจใจใจกระหล่ำใจกระหล่ำอย่างอื่นทิ้งไปแต่ทำเมนูนี้ใช้ใจกระหล่ำท่านผู้ชมดูตรงนี้นี่คือเคล็ดลับสุดๆน้ำมันเอามาเจียวกับหอมแดงเจียวหอมแดงตามบ้านเรือนนี่เขาจะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวอะไรอย่างเงี้ยตามภัตตาคารเขาจะใช้ตัวนี้กันนี่นำไปผัดข้าวผัดได้ผัดผักได้ราดหน้าน้ำไอเจียวน้ำแดงอะไรเนี่ยตัวนี้ทั้งนั้นแหละครับแล้วเอาน้ำมันที่เจียวหอมแดงเนี่ยท่านผู้ชมมาผัดปลาอีกทีนึงคั่วกับปลาอันนี้พอแค่ให้กรอบพอนะครับอย่าให้นานไปมันจะไหม้แล้วจะเหม็นแล้วจะทานไม่ได้เลยครับคราวนี้อันนี้คือไฟแรงเลยครับเอาแล้วจัดผัดเลยผัดให้เร็วที่สุดนี่ครับผัดไฟแรงจ่าเมื่อกี้เลยพอผัดสลดเสร็จปุ๊บใส่น้ำซุปใส่น้ำปลาไปนิดนึงครับผมทีนี้ผัดอีกสักหน่อยนึงขอให้มันเข้ากันครับนำผักมาวางไว้สักครึ่งนึงทำไมที่เหลือครึ่งนึงคือเรานำปลาเร็วๆมาผัดพอผัดเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยปิดไฟคือเร็วมากอันนี้คือเรามาวางเพื่อทำไมต้องครึ่งเดียวเพราะทำไมเวลาผัดปลาตาเดียวครึ่งนึงคือเวลามาเสิร์ฟพวกนี้มันจะหอมขึ้นมาเลยครับอ๋อมันจะหอมขึ้นมาเลยเล่นอันเสร็จสิ้นกะหล่ำปลีผัดปลาตาเดียวครับโอ้โอเคง่ายสุดจริงๆมันไม่ยากเลยครับเมนูนี้แต่มันมีเคล็ดลับตรงนี้คุณผู้ชมข้อที่หนึ่งก่อนเลยปลาตาเดียวเนี่ยถ้าท่านทำกินเองท่านคงไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อปลามาแล้วมานั่งตากงั้นมันมีแห้งๆขายไหมมีครับผมตามตลาดมีครับผมนี่ฮะปลาเป็นมีแห้งๆกิโลเท่าไหร่ปลาตะเดียวแห้งนี่อยู่ที่ประมาณ 3-500 บาทครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจครับบางทีเวลาทำที่บ้านเราไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นโลจานนึงได้ใช้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วเวลาเรามาแกะเราก็อย่างที่ท่านผู้ชมโทษนะฮะโทษนะครับอันนี้ไม่ได้ดูถูกอาหารนะฮะดูนะฮะว่ามันแข็งขนาดไหนมันแข็งอย่างนี้เลยไม่เป็นไรเลยเพราะฉะนั้นเวลากว่าท่านจะได้กินเมนูนี้ท่านลองนึกภาพว่ากว่าเขาจะมาเนี่ยแงะคือเพื่อเอาเนื้อใช่ครับนึกออกไหมเนี่ยกว่าเขาจะแงะเอาไอ้พวกนี้ออกอ่ะมันใช้เวลาขนาดไหนนะฮะจนเสร็จนะฮะตอนนี้เขาบอกแล้วว่ากระดูกก็ตามหนังก็ตามเอาไปใช้ทำน้ำซุปใช่ครับน้ำซุปอะไรน้ำซุปนี้ก็คือเป็นน้ำซุปปลาตาเดียวครับคือเราใส่จริงๆแล้วเนี่ยที่มาผัดกันเนี่ยก็ใช้น้ำซุปตัวนี้ก็ได้คือเอากระดูกแล้วก็เอาหนังเมื่อสักครู่นี้ไปต้มไปทำน้ำซุปมันเวลาไปต้มนี่ใช้ต้มนานเท่าไหร่ก็คือเอาพอเนี่ยคือสักพักประมาณชั่วโมงนึงก็ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เหมือนเคี่ยวเหมือนแล้วทั่วไปเหมือนเราใส่น้ำสต๊อกทั่วไปใช่นั่นยังไงใช้ไฟอ่อนๆหรือไม่ใช่หรือว่าต้มเดือดต้มไปเลยต้มเดือดต้มไปเลยแล้วทำน้ำสต๊อกอ่ะคือแทนที่จะน้ำสต๊อกหมูสต๊อกไก่ก็ใช้สต๊อกของมันก็ได้ไปทำกับข้าวประเภทอื่นก็ได้น้ำสต๊อกหรือจะใช้น้ำสต๊อกหมูสต๊อกไก่ก็แล้วแต่ใช่ครับแต่ว่าความจริงตัวมันเองใช้ได้เลยนะครับจะได้เพิ่มความอร่อยไปอีกอย่างนี่ปลาตะเดียวอีกอันที่เป็นเคล็ดลับนะฮะน้ำมันนี่เขาใช้น้ำมันทอดเมื่อสักครู่นี้ครับผมเขาไปเจียวกับหอมก่อนครับท่านผู้ชมซึ่งอันนี้เราไม่ทราบเขาบอกแล้วถ้าเกิดภัตตาคารเขาทำแบบนี้เพราะว่ามันจะมีน้ำมันตัวนี้มันจะหอมใช่ครับจากหอมใช่ไหมฮะจริงครับอันนี้ผมจะบอกให้จริงอ่ะมันไม่ใช่นอกเหนือเนี่ยไอ้น้ำซุปทุกอย่างที่เป็นน้ำแดงรัดหน้าเจียวน้ำแดงเลยเนี่ยใส่ตัวนี้โรยหน้าไปนิดเดียวหอมรับประกันครับคุณจะทำกับข้าวไงรสชาติไม่อร่อยเจอตัวนี้ไปทีเดียวอยู่อร่อยนี่นี่นี่รับประกันเลยเราจริงอะคนจริงอะคนจริงเฮ้ยนายกับฉันไม่ใช่ทำไมว่าอันนี้เป็นคนทำกับข้าวจริงเห็นหรือยังว่าเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับที่เราไม่รู้อะอธิบายทีเดียวท่านจะงงคือพูดง่ายน้ำมันเปล่าน้ำมันหมูนี่แหละน้ำมันพืชก็แล้วแต่ท่านก็เอาหอมหอมไปเจียวซอยซอยครับซอยเจียวเจียวไว้เจียวปุ๊บเอาไอ้หอมไอ้ที่เจียวกากทิ้งไปน้ำมันนั่นแหละครับที่น้ำมันเอามาทำนี่ใช่ครับเอาไปปรุงอย่างนี้เอามาผัดต่อผมบอกเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับหอมเนี่ยคือที่เราเจียวเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทำน้ำซีอิ๊วได้อีกด้วยนะไอ้ตัวหอมมันเนี่ยที่เรากินน้ำปลาน้ำซีอิ๊วเนี่ยเอาจากตัวนี้ได้นะคือใช้ประโยชน์ได้มันไม่ได้เสียหายเลยเฮ้ยพวกเราเฮ้ยไอ้นี่ทำจะรวยมากเลยเอาไอ้นุ่นใช้ได้หมดเลยว่ะพวกเราเนี่ยนี่เรื่องจริงผมมีปัญหานิดนึงใจหนึ่งหัวใจมันเนี่ยมันคือแค่ตรงข้างในข้างในคือเราผ่ามาเนี่ยครับนี่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 ตอนผ่าทำอะไรเพราะผมตอนผมผ่าผมไปทั้งหมดเลยอ่ะนี่นี่ครับนี่ครับตรงไหนครับชี้ไหนครับใช้ถึงไหนถึงไหนให้เขาชี้ให้เขาชี้ให้เขาชี้ช่วงตรงนี้ครับผมนี่ช่วงวงในนี่เองคือช่วงเนื้ออ่อนมันจะตรงนี้วงในไอ้พวกนี้สำหรับงานนี้ทิ้งไม่เกี่ยวไม่ทิ้ง
ล้างไม่ทิ้งเอาไปทำไงเอาไปทำไงจีเอาไปทำไงจีไปทำไงจีก็แล้วกันไม่ทิ้งหรอกครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดของที่บอกไม่ได้มีอะไรปิดบังมากกว่านี้แต่นี่เราถึงเวลาสำคัญเนี่ยใช่ใจ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 ให้เขากินใจไปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างตัวอย่างผมเริ่มแล้วครับผมคุณจะกินใจกินไปเลยผมกินนี่ครับกินนี่กระลำปลีอุตตะมาอยู่ในจานพอดีเลยมาหูหอมอ่ะมันหอมเค็มๆออกมาถ้าตอนร้อนๆนะครับร้อนๆอร่อยลิ้นเลยนะมันตัวมันได้ทั้งน้ำมันหอมแล้วมันมีเจียวแล้วก็ตัวน้ำมันของตัวปลาด้วยที่เจียวเองแต่สุดท้ายปลาที่ทำมาแล้วก็เหนียวมากๆมันไม่ได้เหนียวเลยนะครับมันกรอบมากกรอบเหมือนปลาหมึกทอดกรอบครับเหมือนกันเลยแต่มันไม่เหม็นกลิ่นน้ำใช่ๆครับเขาถึงได้พูดว่าปลาตอนเอาไปทอดอย่าทอดจนสุกนะมันเหม็นไหม้แล้วจะไม่อร่อยเลยใช่ครับถ้าเกิดปล่อยให้ไหม้เนี่ยจบข่าวเลยจบข่าวทำเลยทิ้งเลยอ๋อเหรอใช่ครับถ้าไหม้ไม่ได้เลยไหม้จบข่าวเลยถ้าจบข่าวผมไม่ผัดเร็วแบบเขาด้วยอ๋อไม่เป็นไรมันเลยเหี่ยวไม่เป็นไรจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราไม่อย่างนั้นเราก็พยายามคือถ้าคนที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ไฟกลางๆพออย่าไปไฟแรงอย่างนั้นทำอะไรก็ไม่ดีเชื่อพี่ว่าเธอเอาหอมไปทุกอย่างจะดีแต่จริงๆแล้วพูดตรงๆที่คุณออฟพูดเมื่อสักครู่นะที่ทางบ้านแล้วมันหิวอะไรผมพูดตรงๆเลยเพราะเขาไม่รู้เคล็ดลับว่าใช้ใจมันครับส่วนใหญ่ก็จะใส่หมดเมื่อใส่หมดไอ้ส่วนที่เป็นเหลืองมันหิวอยู่แล้วยังไงก็หิวใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านบ้านอำเภอขอขอบคุณคุณสิทธิการขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราโดยตลอดเมนูนี้ทำกินได้แน่ๆสบายสบายลองดูเย็นนี้จะรักฝีมือตัวเองจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร้านธัญรส8นะฮะจังหวัดสระบุรีครับถ้ามาร้านธัญรส8นะฮะไม่กินเกาเหลารวมกับข้าวเปล่านะฮะถือว่าผิดครับใช่มันละลายไปเลยตัวรสเนื้อที่เราต้ม 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องออกมาทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นของมันพอมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะหวานออกมาจากตัวเนื้ออยู่แล้วอะแกงชักต้มดอกมะขามครับใช่ค่ะเสน่ห์ของมันคือน่าจะเป็นความเปรี้ยวหอมเปรี้ยวตลอดเวลาเอาไว้จริงๆครับท่านผู้ชมมันมีกลิ่นสำคัญมากๆของปลาเค็มของใบมะขาม